ครับในคนที่มีปัญหาปวดเรื้อรังมานานนะครับจริงๆแนวทางในการรักษาเนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างสำคัญวันนี้จะมาสอน3อย่างสำคัญที่ใช้ในการรักษานะครับมีเด็กเดินผ่านวันนี้สบายๆนะครับมีเด็กๆนิดนึงดูแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องเมย์น้องมิกครับสามอย่างสำคัญสามอย่างสำคัญก็คือไบโอคือร่างกายครับร่างกายที่เราควรจะต้องรักษาให้ถูกต้องเช่นถ้าเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทเราก็ควรจะรักษาให้ถูกต้องนะครับนี่คือร่างกายเราแข็งแรงดีไหมการดูแลหลายๆท่านจะบอกว่าไปหาหมอแล้วมันไม่ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งโรคของเราร่างกายของเรามันไม่พร้อมที่จะออกกำลังกายมันไม่พร้อมที่จะความแข็งแรงมันไม่ได้อะไรประมาณนี้นี่คือไบโอก่อนนะครับไบโอคือร่างกายนะครับอีกนี้อันนึงคือไซโคโลจีคือแบบนี้ครับมีเขาเรียกว่ามีสภาพจิตใจที่ดีไหมหลายๆคนเนี่ยจริงๆเดี๋ยวไว้ผมจะไปเลคเชอร์ให้ฟังอีกทีนะหลายๆคนเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าตอนที่ป่วยใหม่ๆจะกลัวว่าเราเป็นโรคอะไรเราหลายท่านเลยทักเข้ามาในแฟนเพจเลยว่าเราเป็นโรคอะไรกันเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นจริงมันเหมือนผมเองเนี่ยก็ครับเหมือนผมเองก็เดี๋ยวนะน้องเมธเหมือนผมเองก็ต้องดูแลพวกนี้อยู่เรื่องของไซโคโลจีด้วยนะครับพอเป็นนานๆเข้าเราก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดตามมาเพราะว่าอย่างเงี้ยฮะก็จะเริ่มเครียดตามมาพอเครียดแล้วเนี่ยจะเริ่มซึมเศร้าแล้ววิตกกังวลมากขึ้นนี่คือปัญหาของไซโคโลจีดังนั้นถ้าท่านอยู่ในเฟสของหลังๆแล้วถ้าเป็นแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยอาการพวกนี้จะทำให้มีปัญหาทำให้อาการของโรคแย่ลงนะครับอีกอันนึงคือโซเชียลคือเนี่ยฮะหลายๆท่านถ้าเผื่อแบบอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่ได้เข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ป่วยก็ไปโรงพยาบาลคนเดียวมีปัญหาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเมธครับไม่เอานะครับมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครพวกนี้นะครับก็จะทำให้อาการมันแย่ลงดังนั้น3อย่างนะครับที่เราจะต้องไปดูวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเด็กๆกวนมากเลยนะครับ3อย่างที่ต้องไปดูไบโอคือร่างกายของเรานะครับโรคเรารักษาถูกไหมไซโคโลจีไซโคก็คือความเครียดของเราสุขภาพจิตของเรามันได้ไหมนะครับแล้วก็เรื่องของโซเชียลถ้าเรามีแคร์กิเวอร์หรือคนดูแลที่ดีอาการโดยรวมจะดีขึ้นดังนั้นควรจะจับ3อย่างนี้ซึ่งเวลารักษาจริงๆผมก็จะแนะนำเรื่อง3อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไหนก็เหมือนกันนะครับต้องรักษา3อย่างนี้ครับอ่ะสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมบ้านแล้วกันนะครับพอดีไม่ได้เอาไมค์มาด้วย ครับมีคำถามไหมครับไบโอไซโคโซเชียลน่าจะงงอ่ะเพราะว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยได้เพราะไม่มีไมค์นะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวจะสอนอีกรอบนึงเอาเป็นเลคเชอร์ดีๆเนาะโอเคสวัสดีครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.